รามาติดตามมาต่อคู่ต่อไปครับความมันความโหดยังรอท่านผู้ชมอยู่ครับถูกต้องนะคะกับคู่ที่2ของศึกมวยไทยไบรท์ทีวีคนสู้คนค่ะครับเขาอายุ21ปีเท่านั้นและเป็นเจ้าถิ่นด้วยเพราะเป็นชาวอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาโอ้โหขอเสียงปรบมือต้อนรับนักมวยมุมแดงเบิกบานลูกเมืองเพชรและมุมน้ำเงินครับที่จะมาแลกแข้งแทงเข่ากับเขาเป็นเด็กหนุ่มมาจากจังหวัดบุรีรัมย์จะคว้าชัยชนะเหมือนรุ่นพี่ที่มาจากบ้านเดียวกันเหมือนคู่ที่แล้วหรือไม่อายุเพียงแค่17ปีเท่านั้นค่ะเขาก็คือโอโรโน่ สรัตนรุ่งโรจน์พบผู้บรรยายด้านหน้าเวทีต่อเลยครับขอบคุณครับคุณสมจิตคุณเอ็มมาครับผ่านไปอย่างรวดเร็วสำหรับคู่แรกครับเพียงยกที่2ท่านเองคู่ที่2ครับเป็นการพบระหว่างเบิกบานลูกเมืองเพชรนะครับเจ้าบ้านเมืองหญิงกล้าผ้าไหมดีมีโคราชปราสาทหินดินด่านเกวียนเหรียญหลวงพ่อคุณศักดิ์สิทธิ์รุ่นกูให้มึงรวยแพ็กกี้อยากรวยไหมครับพอได้นะเบิกบานลูกเมืองเพชรชื่อจริงว่ายศพลแสงเวทอายุ21ปีสูง178เซนติเมตรนะครับเป็นบุตรคุณคุณพ่ออาทิตย์คุณแม่สมมาตรแสงเวทนะครับจบการศึกษากศน.ม.ปลายครับค่ายลูกเมืองเพชรปากช่องโคราชนี่เองครับมีคุณกล้าเมืองเพชรเป็นหัวหน้าคณะและผู้จัดการเทรนเนอร์คือยอดขุนศึกเคทียิมครับผู้สนับสนุนเสียชายสุขโขไทยชกมา65ครั้งชนะ40นะครับแพ้20เสมอ5ครับสุดท้ายแพ้น็อกอองรีเพชรโพทองที่ไปทีมมวยนานาชาติรังสิตผู้จะถอดมงคลก็เป็นกล้าเมืองเพชรครับส่วนฝ่ายน้ำเงินโอโรโน่สรัตนารุ่งโรจน์มาจากเมืองประสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมชื่อจริงว่าอดิศักดิ์เริกไทยสูง170เซนติเมตรอายุ17ปีเป็นบุตรคุณพ่อประสิทธิ์คุณแม่ซิมเริกไทยมาจากกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นะครับกำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่5นะครับซ้อมอยู่ที่ค่ายสรัตนารุ่งโรจน์นะครับมีหัวหน้าคณะคือคุณรุ่งโรจน์เกลียวทองนะครับผู้จัดการคือรัตนาเกลียวทองเทรนเนอร์คือรุ่งโรจน์เกลียวทองนะครับผู้สนับสนุนคือเซียนชาติกระสังชกมา50ครั้งชนะ30แพ้15เสมอ5สุดท้ายชนะคะแนนเพชรเทวดา BSJ สูงเนินที่หนองกี่บุรีรัมย์นะครับผู้ที่จะถอดมงคลให้ก็คือรุ่งโรจน์เกลียวทองนะครับนี่เป็นประวัติคร่าวๆของมวยคู่ที่2ครับคุณเป็กกี้ครับก็กรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับอนันทนาทองภูธรนะครับทั้ง3ท่านที่ให้คะแนนก็คือศรีสวัสดิ์นำตะสมเกียรติจั่วกลางแล้วก็เรืออากาศเอกบัญชาโกวิทวัฒนานะครับการถ่ายทอดสดขอขอบพระคุณบริษัทสัจจะประกันภัยจำกัดมหาชนโดยคุณโอสัจจะนางสาววัชรพรไกรศักดาวัฒน์นะครับประธานกรรมการคุณนันทวัฒน์พรชัยสิริมงคลรองกรรมการผู้จัดการคุณประกิตพลประเสริฐวัชระผู้อำนวยการอาวุโสสายงานการตลาดและการขายพิเศษที่ปรึกษาของรายการพลโทประจักษ์ทูปเทียนรัตน์ดร.ชนรงค์สุหงษาประธานสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาตินายเดชเจกล้าอดีตผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.แสวงวิทยาพิทักษ์กรรมการฝ่ายวิชาการสหพันธ์มวยไทยอาชีพโลกพันเอกดร.ประสานสิทธิ์ศรีศักดิ์นายกสมาคมมวยไทยและมวยโบราณสนใจโฆษณาประชาสัมพันธ์ติดต่อได้ที่คุณชุติมนเปลี่ยนสมัย0611465666 0611465666ครับติดตามชมนะครับนี่คือคู่ถ่ายทอดสดคู่ที่2ศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมานะครับฝ่ายแดงครับเบิกบานลูกเมืองเพชรอายุ21ปีครับจากปักช่องนครราชสีมาครับน้ำเงินโอโรโน่สรัตนารุ่งโรจน์ครับมาจากบุรีรัมย์นะครับอายุ17ปีครับด
ดูฟอร์มของเบิกบานนี่ต่อยระดับคู่สำคัญนะครับคือเคยแพ้มรกตคมสายไหมหรือเพชรสี่หมื่นหรือมอรัตนบัณฑิตมาแล้วนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไปต่อยในรายการศึกนวมทองคำนะครับ PPTV ที่น้องโอปริยากรจัดนะครับได้แชมป์มาแล้วนะครับก็ถือว่ามีระดับมีเกรดเลยทีเดียวสำหรับเบิกบานลูกเมืองเพชรสไตล์เข่านะครับดูดุดัน5ยกขณะที่ฝ่ายน้ำเงินครับโอโลโน่สรัตนารุ่งโรจน์ครับมวยจากกระสังจังหวัดบุรีรัมย์นี่อายุ17นะครับยังเด็กอยู่นะครับแต่ว่าดูรูปร่างและสูงยาวน่าสนใจนะครับถ้าอยู่ในวงการในแบบนี้ก็ต้องระดับน้องๆ นัดเดทนะครับครับว่ารูปร่างเรียกว่าถ้าเกณฑ์ทหารก็ดี1ประเภท1ครับครับสูงยาวรูปร่างสมส่วนเลยว่ากันว่าอย่างนั้นครับนี่นะครับชนะเพชรเทวดา BSJ สูงเนินไม่ธรรมดาครับนี่ถือว่าวันนี้มาเจอของแข็งเลยดีเดียวครับเบิกบานลูกเมืองเพชรวันนี้วัดชั้นวัดประเภทครับในน้ำหนักพิกัด130ปอนด์ติดตามชมนะครับนี่คือคู่สำคัญเลยทีเดียวของการถ่ายทอดสดคู่ที่2ที่มวยไทยไบท์ทีวีที่อำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาครับวงนอกคงจะไม่มีครับรูปร่างทรงนี้ก็ต้องมีวงในเป็นสำคัญครับเบิกบานมีกล้าเมืองเพชรมีโก้สอคำสิงครับยืนอยู่ที่มุมโอโรโน่วันนี้มี2โอโรโน่เลยครับโอโรโน่เมืองสีมาชกเป็นคู่เอกนำรายการคู่นี้เป็นต่อรัตนารุ่งโรจน์ครับแหมดูรูปร่างได้เปรียบเลยครับชื่อเสียงบารมีมวยก็ไม่ธรรมดาครับเบิกบานแต่มวยไม่ใช่ของที่เห็นแล้วจะลุ้นกันง่ายๆครับมีหลายซับหลายซ้อนมีหลายองค์ประกอบครับก็ต้องขอบคุณครับสัจจประกันภัยครับศรีสวัสดิ์เงินสดทันใจทาทาสตาร์เวล1998ครับพร้อมด้วย MM Group Network คาวโคดี้ไวท์เทรนนิ่งครับและส้มปี๊ดอร่อยสดชื่นนะครับหมดยกที่1ครับเบิกบานนี่สนับสนุนรายการโดยสัจจประกันภัยคำไหนคำนั้นยุทธยาร่วมกับสมาคมกีฬามวยไทยในขนมต้มและเพชรยินดีจัดให้ดูฟรีครับและก็วันที่19นะครับที่วัดมหาธาตุนะครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมกับสมาคมศิลปะป้องกันตัวแบบไทยสหพันธ์สมาคมมวยไทยนานาชาติจัดการแข่งขันศึกมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์ในขนมต้มและชิงแชมป์สถาบัน IMTF ครั้งที่13วันที่19นะครับก็ดูมวยไบรท์ทีวีของเราจบแล้วนะครับก็ติดตามต่อกันได้เวลา 4:45 ครับเชียร์มวยไทยกับต่างชาติครับมาติดตามชมกันต่อครับยกที่2นะครับคนถือป้ายนะครับน้องตุ๊กตานะครับสัตย์สิทธรนี่คือการถ่ายทอดสดนะครับของศึกมวยไทยไบรท์ทีวีทีมงานผู้จัดนะครับคุณบีระพงษ์พลังใหม่จ่าเบนซินโคราชนายกแหลมทองวัฒนาครับก็ทีมการผู้ให้สนับการสนับสนุนคู่มวยครับคุณสมหมายสกุลเมตตาเสียบู้เมืองเพชรหรือคุณประดิษฐ์สดิษฐ์อภิรักษ์คุณประยุนนันลาครับเสียปุ๋ยปออ่าวทะเลบางสะเลสอเจอด็อกเตอร์ภูมิกิจพันธ์เกษมคู่นี้ต่อยน้ำหนักพิกัด130ปอนด์นะครับก็อยู่ในรุ่นใหญ่นะครับมาบอกว่าให้แฟนๆได้ชมกันนะครับนี่คือรุ่นไลท์เวทประเภทดักเตะดักโต้ครับโอโลโน่สอดรัตนารุ่งโรจน์มวยจากบุรีรัมย์ครับประเภททางตรงกดคอครับแบบเบิกบานเข้าไปล็อกลัดอยู่นะครับแหมเจ้าบ้านแมนยูเจอกับบอนมัสครับดูแล้วเหมือนจะง่ายครับก็ดูว่าเบิกบานนี่รูปร่างได้เจ้าบ้านด้วยครับแต่อะไรก็ไม่แน่นอนครับกับกีฬามวยไทยหรือฟุตบอล นะฮะคุณตะกี้ครับมาดูครับยิงจุดโทษไม่เข้าอ้าวซ้ายหน้าเบิกบานครับแหมเบิกบานนี่ต่อยต้นๆ นี่โอ้โหได้หมดถ้าเบิกบานนะครับแต่ปลายๆนี่เดี๋ยวติดตามชมกันอีกทีครับโอ้โอโลโน่ครับล็อกคอแหมขึ้นมาครับนี่ครับจังหวะจับในล็อกคีบเหนียวครับโอ้โหนี่ครับพระเอกภูธรนะครับแม่เบิกบานนี่แต่งตัวช้านะชนะเพชรเทวดาแต่เบิกบานนี่แต่งตัวช้าไม่เหมือนกล้าเมืองเพชรครับประเภทเครื่องร้อนช้านะครับมวยจากปากช่องเบิกบานลูกเมืองเพชร
เดินเข้าแล้วครับย่างสามขุนเข้าไปเตะซ้ายหน้าครับจังหวะโต้โอโลโน่นี่ประเภททางตรงครับจับในสู้ต่อยโอ้ยฟันศอกครับมาโดนสวนโดนปักลูกถอยเข้าไปกดคอเข้าไปครับขวางหน้าล็อกคีบครับล็อกคอมาแม่เบิกบานนี่บอกล็อกคอมาจับมาแม่ทีมงานผู้จัดบอกว่าตรงมุมแดงเขาบอกว่าจับคอให้ได้เดี๋ยวดูการแก้เกมครับของโอโลโน่สรัตนารุ่งโรจน์รอดักรอขวางนะครับลูกถีบหน้าจังหวะโต้ในครับแม่จิ้มเข้าไปที่ท้องไม่ถึงครับช่วงเสียเปรียบเบิกบานเตะขวาไปอีกทีนึงนี่ถือว่ารุ่นพี่ครับเดินข่มเลยครับเดินข่มเข้าไปเข้าไปจับในล็อกขึ้นเข่าขวาแบตโอ้ยโอโลโน่ครับห่มเป็นไงจังหวะห่มตีครับแม่ลูกเลาะลูกเลื้อยลูกรัดตีลูกเบียดลูกชนครับของโอโลโน่วันนี้มาแบบเต็มพิกัดแล้วครับหมดยกที่2ครับเดินชูมือเข้าห่มทั้งคู่นะครับเดี๋ยวต้องดูกันต่อไปไปทำการบ้านกันมาครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นดูภาพช้าๆอีกทีครับครับดูจังหวะที่เบิกบานครับโหมบุกเข้าไปล็อกรัดแบบคีบคอเลยครับขณะที่โอโลโน่เนี่ยครับโอ้โหโดนสวนได้ศอกขวาครับถังป่าเข้าไปที่บริเวณคิ้วนะครับมาดีนะครับยังเหนียวอยู่เดี๋ยวติดตามชมกันครับยกที่3สนุกแน่ๆครับต้องติดตามนะครับสำหรับศึกมวยไทยไบท์ทีวีคนสู้คนนะครับทุกวันอาทิตย์ทางช่อง20นะครับทีมงานผู้จัดคุณบีรพงษ์พลังใหม่จากบัญชินโคราชและนายกแหลมทองวัฒนาครับไปชมกันต่อนะครับยกที่3ครับน้องมินครับน้องมินครับชูป้ายชัดเจนครับอย่าลืมนะครับ31มีนาคมกิจกรรมมวยไทยมหากุศลศึกรวมใจส่งแรงใจสู่แดนใต้นะครับโดยโปรโมเตอร์ระชัยแสงสกุลครับผู้ใหญ่เอกครับพร้อมด้วยกล้าเมืองเพชรนะครับคู่เอกก็จะดูขั้นเทพโรงเรียนกีฬาโคราชกับเพชรสกล FA กรุ๊ปเหล็กหน้าธนสุรนครกับชายเล็กศิกรรมประเสริฐอิทธิฤทธิ์สิทธิ์ครูเวชเดิม 1,600 บาทกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัสนะครับพร้อมผู้ประกอบรายการเต็มอัตราศึกนะครับรับประกันผลงานโดยกล้าเมืองเพชรและผู้ใหญ่เอกครับโปรโมเตอร์ยกที่3ครับฝ่ายแดงเบิกบานพลเงินโอโรโน่โอ้โหครับเบิกบานได้ทั้งนอกทั้งในครับนี่ครับเบิกบานลูกเมืองเพชรฝ่ายแดงโอโรโน่น้ำเงินครับโอ้ตีตามเสียงเชียร์ครับโอโรโน่ครับตามภาษามวยรองครับออกอาวุธแล้วมีเสียงเชียร์ตามคุณเป๊กกี้ไม่โอโรโน่ครับเดินเชิงไม่สนชนลูกเดียวเลยครับเปิดฉากนี่กับบูแล้วครับเข้าไปจับในตีเข่าขวาครับตีเข่าขวานี่ครับแม่กองเชียร์เบิกบานแทงซ้ายแม่น่าจะเป็นผู้ชายถนัดซ้ายครับเอาเลยครับโอโรโน่ดับเครื่องชนเจี๊ยบเบิกบานแทงคืนขยมขวามาแล้วครับเบิกบานแม่โอโรโน่แต่งตัวช้าครับอ้าวเบิกบานโอโรโน่เสียบโอ้โหมาตามเสียงเชียร์ครับมาแล้วครับโอโรโน่เบิกบานว้าป้าตีเข่าได้สูงเลยครับกะตียอดหน้าเลยโอโรโน่สรัตนารุ่งโรจน์มวยจากกระสังบุรีรัมย์ครับตอนนี้เบิกบานก็ดวลเข่านะครับแต่คาดว่าน่าจะสนุกนะครับตอนนี้ต่างคนต่างมีดีกันนะครับติดตามชมนะครับนี่คือคู่มวยของศึกมวยไทยไบท์ทีวีครับความมันอยู่ตรงนี้นะครับชมแล้วครับขึ้นเข่าซ้ายครับเบิกบานแม่มวยปากช่องครับใช้เหลี่ยมรุ่นพี่ล็อกและตีแม่พันงูเหลือมโอโลโน่ครับล็อกสอดในครับแม่พยายามดันโอ้โหรัดแน่นรัดเหนียวครับคำไหนคำนั้นเลยครับโอ้โหแข้งขวามาแล้วครับขวาโต้เบิกบานแบบโอโลโน่นี่ประเภทปอดเหล็กจริงๆครับยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งเดินครับแบบเดินก็ไปชนต่ออีกทีครับโอโลโน่ประสบการณ์ครับเบิกบานลูกเมืองเพชรดอปักด้วยศอกเสร็จจับในโอโลโน่แก้ลูกรัดคออยู่ไหมครับถอดสลักอยู่ไหมรหัสตรงนี้ถ้าถอดสลักได้
ยุ่งแล้วครับขึ้นเข่าซ้ายดิขึ้นเข่าซ้ายครับแม่โอลาโดบิดในครับตีโอ้โหแม่เก๋าครับเก๋าช่วยได้แม่บิดมาอยู่ข้างบนจนหน้าครับเบิกบานโอลาโดลุกมาแล้วดับเครื่องชนเบิกบานเสียบโอลาโดเสียบคืนครับไม่ยอมให้เสียบข้างเดียวเบิกบานเบิกบานโอลาโดเบิกบานเบิกบานอ้าวโอลาโดไม่โตแล้วครับไม่โตแล้วครับหมดยกครับหมดยกโอ้โหมวยนี่ตีกันมันไฟแลบเลยทีเดียวครับขอเสียงตบมือหน่อยครับแฟนๆครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นดวลย่องนะครับขออภัยนะครับนาวากาโทบุญส่งดวลย่องพร้อมด้วยเสียสมหมายสกุลเมตตานะครับเสียยูนครับประยูนนันลาแล้วก็เสียบู้เมืองเพชรครับประดิษฐ์สดิษฐ์อภิรักษ์ครับกลับมาแล้วครับภาพช้าๆครับแม่ยกที่ผ่านมานี่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยครับนี่ครับแม่เข่าล้วนๆครับไม่มีอะไรปนครับดูครับแม่ความเก่าพลิกกลับมาอยู่ข้างบนครับเบิกบานผ่านไป3ยกแล้วนะครับเกมกำลังเดือดเลยทีเดียวเบิกบานลูกเมืองเพชรครับประสบการณ์เท่านั้นนะครับขณะที่โอลาโน่สรัตนาลุงโรจน์เปิดเกมชนไม่หยุดครับคู่นี้ชกกันน้ำหนักพิกัด130ปอนด์ชมกันต่อครับยกที่4ยกนี้สำคัญที่สุดนะครับเอ้าเดินเกมแล้วครับโอลาโดโอ้โหเปิดตัวยกที่4มาก็ไม่ฟังอะไรเลยครับใส่กันเลยครับโอลาโดลัดล็อกเบิกบานเสียบบิดไปบิดมาว่ายังไงโอลาโดจับแล้วไม่ตีไม่ได้ครับเบิกบานแทงซ้ายแม่เป็นผู้ชายถนัดซ้ายครับเบิกบานลูกเมืองเพชรแม่รอจังหวะเสียบนะครับเบิกบานมวยจับปากช่องครับเอ้าผมก็ไปจับตีแม่ตอนนี้ขึ้นแล้วครับแม่ประเภทงูไล่ตุ๊กแกครับขึ้นเข่าขวาขึ้นเข่าซ้ายยังกับแม่เหล็กเลยครับดูดเข้าหากันเลยครับคล้องแล้วแทงเบิกบานซ้ายตายครับแทงแล้วขาโอลาโดขวามาเสียบเข่าล้วนๆครับไม่มีอะไรปนเลยครับเบิกบานโอลาโดติดมุมน้ำเงินครับแม่ลูกจากฝากไว้ด้วยเข่าครับเบิกบานลูกเมืองเพชรฝ่ายแดงครับแม่มีช่องนะครับเสียบทันทีเบิกบานเนี่ยครับพอมีช่องจับวงในล็อกมาแม่หมุน360องศาครับดักแทงตอนนี้นะครับพาทัวร์กำลังจะพาทัวร์ปากช่องอยู่นะครับเบิกบานแม่ดับเบิลเดี๋ยวเลี้ยวผิดเข้าสูงเนินเดี๋ยวดูก่อนดูก่อนแม่กำลังจะพาทัวร์อยู่พอดีเอ้าไต่ขวาแดงเข่าขวาไปยิงเบิกบานจังหวะจับวงในล็อกตีล็อกไปห่มไปแม่โอลาโดครับโอลาโดยังไม่ยอมครับยังไม่ยอมขึ้นเข่าขวาไปทีนึงโอลาโดยังเถียงอยู่ครับยังเปิดเกมชนอยู่เอ้าเบิกบานครับแม่เสียบครับดูอีกทีครับว่าโอลาโดครับโอ้โหโดนแข้งขวาเข้าไปครับนี่ครับมาจังหวะเสียบในเข่าในพอๆกันครับแต่เบิกบานมีลูกนำก่อนครับนี่ครับนำเข้าไปครับวงในดันเข้าเชือกขวามาเลยครับเบิกบานโอลาโดมาด้วยโอ้ตีเข่าไป3ทีครับมาแต่ว่าบิดไปบิดมาครับโอ้โหหลักเหลี่ยมของเบิกบานลูกเมืองเพชรนี่ใช้เหลี่ยมบิดนะครับนี่ครับลูกนำของเบิกบานครับมีแข้งขวานำครับแล้วตามเข้าไปจับแทงซ้ายครับโอ้โหช็อตไปเลยหรือเปล่าครับอ้าวยังมาอีกครับมาอีกแล้วครับโอลาโน่130ปอนด์ครับอายุยังน้อยครับแม่เดินช้ามีโอกาสเจอแข้งขวาวงในเจอเข่าครับแม่อ่อนเนื้ออ่อนนมอ่อนไข่นี่หมดท่าครับหมดยกที่4เหลืออีกยกเดียวอยากจะดูมันๆขอเสียงปรบมือหน่อยสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้นกลับมาชมภาพช้าๆครับนี่ครับสงครามเข่าเลยครับคู่นี้เบิกบานแดงโอลาโน่น้ำเงินครับน
ี่ครับเบิกบานตั้งวางแข้งขวาครับวงในก็นี่ครับตามเชิงครับวงในนี่รักพี่เสียดายน้องครับแต่ลูกนำนะครับของเบิกบานนี่ดูดีกว่าครับมาแล้วครับยกที่5ยกสุดท้ายครับน้องมิ้นครับติดตามชมกันต่อนะครับนี่คือการถ่ายทอดสดทางช่องไบท์ทีวี20นะครับที่สนามมวยเมืองย่าโมอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาเบิกบานลูกเมืองเพชรครับประสบการณ์ครับมาใช้เหลี่ยมดักแทงดักโต้อาวุธคมทุกลูกเลยทีเดียวโดยจังหวะสอดในนะครับขณะที่โอลาโนพยายามที่จะบิดไปบิดมาใช้เหลี่ยมใช้พละกำลังสู้ครับเนี่ยครับลูกบิดแต่ว่าความแข็งแกร่งตรงนี้ครับต้องติดตามชมนะครับแม่นาคาสะบัดหางบิดเข้าไปครับตีเข่าขวาครับแม่ต้องตีให้ยุบเลยนะต้องตีให้เห็นนะครับยกสุดท้ายครับคุณยศปีดาครับครับแม่โอราโน่นี่ยังไม่ยอมง่ายๆครับแต่ลูกนำแข้งขวาของเบิกบานนี่ทำงานได้ดีครับวงนายก็นี่ครับบดบี้ขยี้ตีโอราโน่ช้าไม่ได้ครับทำอะไรต้องทำแล้วครับแม่เข้าไปเจอทีบครับทีบครับโอ้โหใครคิดว่าไม่สำคัญครับทีบแน่นๆเนื้อๆวงในก็ตีไม่ได้ครับกรรมการห้ามแล้วก็เป็นการปิดเกมนะครับไอ้แฟนๆได้ติดตามชมกันนะครับนี่คือคู่มวยที่ต่อยกันแบบมันมาตลอดเลยดีนะครับแต่ว่าแฟนมวยเริ่มเห็นแล้วครับว่าเบิกบานลูกเมืองเพชรนี่ความแข็งแกร่งครับและประสบการณ์ของเขานี่ช่วยได้เยอะเลยทีเดียวเดี๋ยวติดตามชมนะครับคู่ต่อไปนี่พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงนะครับโกมินสวรชด20ปีครับอายุ20จากเพชรบูรณ์เคยต่อยค่าตัวถึง 70,000 มาแล้วนะครับระดับคู่เอกเจอแสงวันชัยชัยสจต้อย8ริ้วหรือสมิงหยกสมิงเดชลูกหมีชุมพรนี่ปะทะมาหมดนะครับวันนี้มาชกเป็นคู่รองเจอกับเพชรนรินทร์อธิคมยิมในน้ำหนักพิกัดต่อกัน2ปอนด์นะครับ141กับ143คู่ต่อไปนี่พลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับนี่คือคู่มวยระดับคู่เอกเวทีมาตรฐานครับโกมินสวรชดหรือสสมหมายครับเรียกว่าไม่ต้องหาแข้งซ้ายที่ไหนเลยเด็กคนนี้ซ้ายอย่างเดียวจากเมืองมะขามหวานครับเพชรบูรณ์หมดยกสุดท้ายกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีรวบรวมคะแนนแล้วชูมือให้นักมวยทางด้านมุมแดงครับเบิกบานลูกเมืองเพชรเป็นฝ่ายชนะไปด้วยคะแนนพักสักครู่เดี๋ยวมาดูคู่รองโกบินสอสมหมายกับเพชรนรินทร์อธิคมยิมกรรมการทั้ง3ท่านเนี่ยคะแนนนะครับฝ่ายแดงครับสนับสนุนรายการโดยสัจจะประกันภัยคำไหนคำนั้น